สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tricks นะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นงาน Optimus นะครับ Optimus Prime จากภาค Bubble Bee นะครับเป็นงาน KOO size ของตัวนี้นะครับเป็นงาน KO ของตัว Optimus นะครับเป็น Studio Series นะครับ38นะฮะนี่นะครับอันนี้คืองานแท้นะครับตัวเขาจะเล็กหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้ของออกมาเยอะมากนะครับเป็นของ KO เนี่ยนะครับตัวไซส์เนี้ยนะครับกำลังจะเข้าหรือว่าบางร้านเข้าแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้นี่คือตัวแท้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว KO Oversize ของตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นจากค่ายอะไรนะแต่เดาว่าเป็น W8616 เนี่ยเดาๆนะครับเดากันว่าเป็นเหวยเจียงเดาว่าเหวยเจียงนะแต่ว่าไม่ชัวร์นะครับคนขายบอกว่าเป็นเหวยเจียงนะครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับตัว Optimus นี่นะครับ God of War หินก้อน God of War Autobot นะครับนี่แบบนี้กล่องสวยนะนะครับนี่นะครับข้างหลังก็เป็นตัวแบบนี้นะครับเห็นว่าเปิดไฟได้ด้วยนะครับรายละเอียดดีนะครับกล่องนี้ได้มาจากร้าน TK Toy นะครับ TK Toy ของน้องการนะครับใครรู้จักนะครับเป็นพ่อค้า Transformer ออนไลน์นะครับของไวมากร้านนี้ไวจนแบบถ้าจะร้องอ่ะแบบเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะการพี่ปั๊มเงินไม่ทันว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมาบ่อยจนแบบเฮ้ยไม่อยากจะปิดโทรศัพท์เลยอ่ะคือของมาบ่อยมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวเล็กเข้าอีกนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวอะไรอ่ะใครที่ยังไม่ได้ของ Black Apple นะครับเขาก็จะมีของเข้าอีกไปถามที่เพจไอ TK ออนไลน์ได้นะ TK Toy ออนไลน์อะไรสักอย่างเนี่ยไว้ใจได้นะครับของคุณภาพดีนะครับคุยพูดจาดีด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับดูของข้างในกันเปิดกล่องมานะครับเป็นนอนอยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับผมรูปแบบกล่องเนี่ยมันเหมือนงานหวยเจียงเลยนะแต่ว่ารู้สึกเขาเปลี่ยนเขาไม่ใช้ชื่อหวยเจียงบางช่วงเนี้ยนะครับมีฐานมา2ก้อนแต่ดูอย่างนี้ดูไม่ค่อยชัดนะออกจากถ่ายก่อนดีกว่านะครับเขาจะมีตัวล็อกฐานมาเป็นคล้ายๆลวดยางนะครับแบบนี้นะครับล็อกฐานมานะครับใครจะเช็คพวกฐานพวกอะไรพวกนี้เวลาซื้อเมื่อก่อนอย่างพวกแบ็คแมมบ้าเนี่ยมันเปิดถาดแล้วมันเช็คกดไฟเช็คได้เลยแต่ว่าเนี่ยนะครับจะเช็คยากหน่อยนะเพราะว่าเขาล็อกถาดมาแบบนี้แล้วก็ถาดยังไม่ใส่มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดถาดมานะครับเอาถาดพลาสติกออกจะมีของมาประมาณนี้นะครับดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับอันนี้คืองานแท้นะครับก็ออกเป็นพลาสติกหน่อยตัวนี้นะครับมันก็สีพลาสติกคล้ายๆกันนะครับแต่ช่วงขาเนี่ยเหมือนทำสีมาหรืออะไรสักอย่างไม่รู้มันเนียนกว่านะครับตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะของตัวงานแท้แต่เนี่ยมันเหมือนเป็นทำสีมาแล้วมันก็ดูเป็นแบบดูสมจริงกว่านะครับส่วนช่วงขาอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเอาจากกล่องให้ดูดีกว่าดูอย่างนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่รายละเอียดมันคมมากเลยนะรายละเอียดแต่ละส่วนเนี่ยมันคมมากเลยหน้าตาคมมากนะครับเดี๋ยวดูทีละชิ้นก่อนนะครับนี่ปืนนะฮะปืนมาคุณภาพดีเลยนะครับถ้าเทียบกับงานแท้นี่ดูกระหล่องป้องไปเลยนะครับนี่ปืนของตัวที่แถมมานะครับของตัว Ultima ตัวนี้นะ God of War เขาชื่อ God of War นะนี่แต่ God of War เนี่ยมันเป็นชื่อของตัว LS03 นะที่ Black Mamba ชอบใช้แต่ตัวนี้มันเขาบอกว่ามันผมเดาว่าน่าจะเป็นหวยเจียงเหมือนกันแหละนะครับแล้วทำไมกล่องเป็นรูเต็มเลยไม่รู้เนี่ยนะฮะนี่ปืนนะครับปืนแล้วก็จะมีฐานมาให้นะครับอันนี้มันโบไม่รู้นะครับแล้วก็มีมือนะครับมือมาให้มือมันจะมีมือที่เป็นแบบมือที่มันขยับไม่ได้อะนะครับมาที่ตัวหุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นมือแบบขยับได้มาอีกแยกมาอีกอันนึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นมือที่สำหรับเอาไว้เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นมือที่แบบล็อกตายตัวเนี่ยไว้ใส่ตอนที่แปลงร่างเป็นรถนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือที่ขยับได้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะใส่ตอนเป็นหุ่นเพราะว่าระบบแปลงร่างเนี่ยอาจจะกินพื้นที่นะครับมือล็อกอย่างเงี้ยมันจะเข้าอะไรในการแปลงร่างมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นมืออย่างเงี้ยเข้าใจว่าแปลงร่างแล้วซ่อนมือไม่ได้นะครับอันนี้เดาเอาจากที่ยังไม่ได้แกะเล่นดูนะครับอันนี้มือก็เป็นมือที่ขยับได้มันก็แบบแน่นดีนะครับนี่มีมาให้คู่หนึ่งนะครับขยับได้แค่นี้นะครับแค่นิ้วชี้นะครับแยกมาแล้วก็เป็นนิ้วกลางนางก้อยนะครับติดกันนะครับนี่นะครับนี่ผมหลีกแสงหน่อยจะได้เห็นคู่มือนะครับคู่มือจะเป็นแบบนี้นะครับคู่มือเปิดมาหน้าแรกเนี่ยนะครับนี่คู่มือเป็นสีนะภาพสีเลยนะครับดูชัดดูง่ายเลยแหละเนี่ยคู่มือผมว่าทำแบบนี้มันทำให้ดูง่ายนะคู่มือทำให้แบบแปลงร่างตามได้น่าจะเป็นผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นค่ายอะไรแต่ว่าเขาแบบพยายามปรับปรุงให้มันอ่านง่ายๆให้มันดูแล้วแปลงร่างตามง่ายๆนะครับเขาจะบอกวิธีไขน็อตนะครับน็อต3ตัวนะครับแล้วก็ใส่ฐานเบอร์ LR41 เข้าไปนะครับ LR41 เนี่ย2ก้อนนะครับอันนี้ดีบอกเบอร์ฐานด้วยนะครับของเล่นบางตัวของ Transformer เนี่ยจะไม่ได้บอกเบอร์ฐานมาต้องไปส่องเอาเองนะครับนี่ก็บอกวิธีแปลงร่างนะฮะวิธีแปลงร่างน่าจะเหมือนตัวงานแท้มั้งหรือว่าไม่เหมือนไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับคู่มือเฮ้ยแต่ผมแอบคิดว่ามันอาจจะเป็นของ Black Mamba นะดูคำว่า God of War เนี่ยคือมัน God of War เนี่ยผม
ผมคุ้นๆว่าแบ็คแมนบ้าแต่ตัว LS 03มันใช้นะคำนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขอใส่ทานก่อนนะครับไขน็อต3ตัวนี้นะครับ1 2 3นะครับไขน็อตออกมาเพื่อจะใส่ทานเข้าไปนะครับจะดูดิไฟติดไหมถ้าไฟไม่ติดก็งานงอกนะครับนี่เปิดมานะครับตรงนี้เป็นลูกตานะครับตรงนี้เป็นลูกตานะฮะใส่ทานเข้าไปนะครับใส่แบบนี้นะครับเมื่อกี้หยิบโดนอะไรไม่รู้นะครับจิ้มนิ้วชี้เลือดออกเลยนะฮะพลาดนี่นะครับใส่ทานไปแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ลองเปิดดูก่อนว่าไฟติดไหมโอ้โหอย่างสว่างเลยนี่นะครับสว่างมากนะครับเดี๋ยวใส่ที่หัวเหมือนเดิมก่อนนะฮะนะครับหลังจากใส่ฐานไปแล้วนะครับสวิตช์กดอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับสวิตช์กดตรงนี้เป็นปุ่มขาวๆด้วยนะนะครับพอกดไปนะครับไฟอย่างสว่างนะฮะแล้วก็นะปึ๊บนี่สว่างนะสว่างมากเลยนะครับใช้ได้นะฮะค่อนข้างสว่างเลยนะครับสำหรับไฟนะฮะแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับลองเทียบกับตัวงานแท้นะครับงานแท้ดูนะครับสีที่ต่างเลยนะครับตรงไหล่นะครับตรงท่ออันนี้น่าจะเป็นท่อมั้งตรงนี้ทําเป็นสีเงินเงาแวบมาเลยนะครับของงานแท้เนี่ยจะไม่มีการทําสีครับจะเป็นสีพลาสติกธรรมดานะฮะตรงท้องเนี่ยดูมีความเป็นโลหะเลยนะครับทําสีมาสวยมากนะครับแล้วก็ตรงช่วงล้อนะครับล้อของงานแท้เนี่ยเป็นพลาสติกธรรมดานะครับของตัวงาน KO ตัวเนี้ยนะครับเป็นยางนะครับเป็นยางชิ้นยางนะครับความรู้สึกฟีลแบบสมจริงนะครับเป็นชิ้นยางเลยเป็นล้อยางนะฮะแบบนี้สวยเลยนะฮะนี่นะครับข้างหลังด้วยข้างหลังเนี่ยของตัวงานแท้นะครับเป็นสีพลาสติกธรรมดาแต่ว่าของงานจีนตัวเนี้ยนะครับเป็นสีเป็นถังตรงนี้เข้าใจว่าเป็นช่วงถังน้ำมันมั้งเนี่ยทำมาเป็นเงาแวบเลยนะครับใช้ได้เลยสวยงานมันดีเทลมันจัดจ้านกว่านะครับดีเทลดูสมจริงกว่านะครับช่วงล้อเนี่ยเป็นยางเลยนะสวยนะครับเนี่ยช่วงล้อเนี่ยเป็นยางจับดูแล้วแบบสัมผัสแบบนิ่มๆหน่อยนะครับล้อก็เงาเลยเป็นล้อแม็กเงาเลยอันนี้จะเป็นแบบสีเงินด้านๆหน่อยนะฮะสำหรับงานแท้นะครับในส่วนมือเนี่ยผมอาจจะต้องไว้อย่างนี้ก่อนนะครับขอแปลงร่างก่อนแล้วค่อยแปลงละค่อยใส่มือที่เป็นมือขยับได้เพราะว่าผมเข้าใจว่าไอ้มือแบบเนี้ยมันใส่สำหรับแปลงร่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นใส่มือแบบที่มันขยับได้อะมันชิ้นมันจะใหญ่กว่าแล้วมันอาจจะเข้าระบบแปลงร่างไม่ได้นะครับเข้าใจว่างั้นเดี๋ยวใส่ปืนให้ดูก่อนนี่ก็แบบนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวแปลงร่างให้ดูนะฮะขั้นตอนการแปลงร่างนะครับถอดปืนออกก่อนนะครับเพื่อความสะดวกนะฮะนี่ถอดออกก่อนจากนั้นนะครับเปิดหน้าอกออกมานะครับตรงหน้าอกเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นชิ้นเหล็กชิ้นอัลลอยนะครับลักษณะจับดูมันจะเย็นๆนะฮะพอเปิดมาปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับเปิดออกมาข้างในจริงๆมันจะมีแมททิกอยู่นะนะครับง้างหัวนะครับง้างออกง้างหัวลงมาอย่างนี้นะง้างดีๆเดี๋ยวหักเนี่ยนะฮะง้างหัวออกมานะครับดึงหัวลงมาอย่างนี้ปุ๊บนี่นะครับพอง้างหัวออกมานี่จะเห็นแมททิกอยู่ข้างในนะฮะนี่แบบนี้นะครับนี่ง้างหัวมาก่อนนะครับหันหลังแบบนี้นะครับกางตรงแผ่นหลังออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กางแขนสองข้างออกอย่างนี้นะครับนะฮะกางมาแบบนี้นะครับกางได้ลักษณะนี้นะฮะมันจะได้ไม่ติดนะเวลาไปส่วนต่อไปนะครับแล้วก็กางล้อออกมานะครับยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็กางล้อออกมานะฮะได้แบบนี้นะครับกางล้อแบบนี้ก่อนนะพอกางล้อได้แบบนี้ปุ๊บนะครับข้างหน้าเนี่ยเราต้องแบะออกมานิดนึงนะครับแบะออกมาตอนแรกมันจะติดกันตรงนี้จะชิ้นจะติดกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เราแบะออกมานิดนึงนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับแล้วเลื่อนนะครับเลื่อนตรงตัวนี้นะครับเลื่อนมาอย่างนี้นะครับถ้ามองด้านข้างก็อย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะนี่นะครับดังขึ้นมาแบบนี้นะฮะพอได้ลักษณะนี้ปุ๊บนะครับจัดให้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วหมุนนะครับหมุนกลับหลังนะครับหมุนกลับหลังนี้นะฮะต้องจัดท่าให้มันเคลียร์ๆก่อนนะจัดลักษณะการชิ้นวางให้มันเคลียร์ๆก่อนนะครับให้มันอย่าให้มันไปกันนะครับไม่งั้นจะหมุนไม่ได้จะติดนะครับนี่นะฮะกลับหลังมาแบบนี้นะครับนี่ดันล้อนะครับให้ตั้งฉากแบบนี้นะครับนี่นะฮะตรงส่วนนี้นะครับดันให้มันติดตอนแรกมันจะอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะตอนแรกเป็นอย่างนี้นะครับติดดันให้มันล็อกกันแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับเลื่อนตรงนี้ออกมานะครับเลื่อนชิ้นนี้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปปิดนะครับเลื่อนปิดเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้นะฮะนี่นี่คือปิดเป็นช่วงกระจกรถด้านหน้าแล้วนะครับตรงหัวข้างหลังนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไป
ทำให้มันตรงก่อนนะไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับข้างหลังนะครับกลางหัวทำระยะเข้าไปนี่นะครับนี่เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้ปิดเข้าไปเลยนะครับนี่เป็นส่วนด้านละด้านบนของรถนะครับจัดแขนให้เป็นทรงนี้นะครับนี่จัดแขนเป็นทรงนี้นะด้านนี้ก็เหมือนกันจัดรอไว้เลยนะฮะจัดให้เป็นทรงนี้เข้าไว้นะครับแล้วมันจะเข้าง่ายกว่านะฮะนี่จัดให้เป็นทรงนี้นะฮะนี่นะครับจัดให้เป็นทรงนี้เข้าไว้นะครับแขนต้องเป็นทรงนี้นะนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาแขนยัดเข้าไปตรงนี้ยัดเข้าไปข้างในนะครับนี่เลื่อนลงมาเลื่อนตรงไหล่ลงมาผมอาจจะประกอบไม่พอดีนะเอาแค่คร่าวๆนะครับกลัวหักเหมือนกันเผื่อผมประกอบผิดนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับยัดเข้าไปนี่เอามาทางด้านนี้นะครับแล้วก็เอาแขนยัดเข้าไปกดเข้าไปนี่นะฮะแบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ปิดเลื่อนมาปิดนะครับนี่นะฮะปิดอย่างนี้นี่ปิดเข้าไปแล้วนะครับด้านนี้ก็ปิดนะครับเลื่อนมาปุ๊บนะครับปิดนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาปิดนี่นะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นมาปิดระวังหักนะครับตอนยัดเนี่ยอันนี้ผมแปลงร่างแบบพีชีพมากเลยนะครับได้เป็นรูปร่างแล้วนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาปึ๊บปิดประกบเข้าไปขออนุญาตไม่ประกบแบบสนิทนะเอาแค่ขั้นตอนพอนะครับกลัวหักนะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นได้แล้วได้ด้านหน้ารถแล้วนี่แบบนี้นะครับนี่เป็นกล่องๆหน่อยนะฮะแล้วก็เหลือช่วงท้ายช่วงนี้ช่วงรถด้านหลังนะครับช่วงท้ายรถนะครับยกขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับยกขึ้นมาแบบนี้ครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้เป็นช่องอยู่ตรงนี้นะนะครับเอาติดเข้าไปก่อนผมอาจจะอันนี้ผิดตามหลักต้องเข้าไปอย่างนี้และนี่ก็ต้องปักเข้าไปเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันต้องชิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอจัดดีๆก่อนนะครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะฮะนี่ในส่วนนี้นะครับเป็นถังน้ำมันนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ก็เลื่อนขึ้นมาด้านข้างไม่เคยขึ้นติดอะไรทั้งอย่างเลยติดตรงนี้นี่นะครับเป็นถังน้ำมันด้านข้างแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับชิ้นนี้เลื่อนมาติดตรงนี้นี่นะครับเข้าไปนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วนะฮะนี่ให้ดูผมตรงด้านหน้าผมประกบไม่สนิทนะข้างหลังเป็นแบบนี้ยังไม่เสร็จครับเอาคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นรถได้ประมาณนี้แหละวิธีนะครับจะมีช่วงท้ายผมไม่ได้แปลงร่างจนสุดนะนะครับเอาได้ประมาณนี้แหละนะครับคร่าวๆนะฮะก็ร่างรถคันเบลเลอร์เลยทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนมือ2ข้างนะครับที่เป็นมือแบบตายตัวมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับเป็นดูเป็นของเล่นมากเกินไปนะครับก็จะเขาจะมีมือเป็นมือแบบที่มันขยับนิ้วได้นะครับจัดท่านิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่เข้าไปนะฮะนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่แทนมือให้มันเป็นล็อกตายตัวมานะครับวิธีเปลี่ยนมือไม่ยากนะครับดูที่มือนะครับ
ด้านหลังมือเนี่ยมือที่เป็นมือเดิมๆมากระหุ่นเนี่ยมันจะมีรูน็อตอยู่ไขแค่น็อตตัวเดียวนะครับไขนี้ออกไปนะฮะระวังน็อตหายนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะเป็นพลาสติกประกบกันอยู่พลาสติกมือนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็ไขน็อตเก็บไปก่อนนะครับน็อตตัวเดิมเก็บก่อนกันหายที่ฝ่ามือมือที่เป็นมือแบบขยับนิ้วได้เนี่ยตรงนี้นะครับตรงสันมือนะครับจะมีรูน็อตอยู่แล้วก็ไขนะครับไขน็อตออกมานะครับมันก็จะแยกมือที่มันประกบอยู่ออกมานะครับระวังน็อตหายด้วยนะฮะแล้วก็แยกออกมานะครับพอเปลี่ยนมือมาแล้วก็ดูแบบดูหล่อดูแบบดูมีราคาขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยดูเวิร์กสวยเลยยิ่งถ้าเกิดไปพ่นสีหน่อยนะเป็นพวกสีอะไรนะไลท์กันเมทเทิลน่ะหรือว่าสีแบบโทนเนี้ยนะครับจะยิ่งสวยนะครับแต่นี่ก็เวิร์กแล้วโหตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าคุ้มมากนะครับเป็นงานทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ผมว่ามันคุ้มอ่ะนะครับเป็นงานจีนที่คุ้มอ่ะควรจะต้องมีเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมือแล้วมันจะถืออาวุธได้ไม่ค่อยอ๋อมันต้องถือด้านนี้อ๋อถือตรงนี้แหละนะครับนี่มันจะมีเดือยนะครับมีเดือยสำหรับล็อกอาวุธก็มีอยู่แต่ว่าดูก่อนมันใส่ง่ายมั้ยนะครับพอเปลี่ยนมือแล้วก็ใส่ปืนได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าใส่ปืนจะยากนิดนึงนะครับไอเดือยที่มันมีที่มืออ่ะมันใส่กับตรงที่เป็นช่องทิ่มปืนเนี่ยใส่ค่อนข้างยากนะครับปืนจะหล่นง่ายนะครับมือที่อันที่เป็นแบบมือตายตัวมามันจะถืออาวุธง่ายกว่านะครับลองถืออันนี้ดูอันนี้เป็นขวานถ้าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยถือง่ายนะครับแต่ปืนเขาทำมาเป็นที่จับด้ามมันกลมๆไงมันก็เลยยืนแบบถือยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้ถือง่ายเลยนะครับก็เล่นกับอาวุธที่มันเป็นสามารถที่มือสามารถจับได้อ่ะพออยู่อ่ะนะครับพอเล่นได้อันนี้เป็นขวานของตัว LS03 นะครับนี่ได้ประมาณนี้นะฮะผมจะเทียบส่วนสูงให้ดูนะครับก็ตัวนี้เป็นเทียบกับตัว LS03 นะครับตัวนี้เป็นตัวงานแท้นะครับของตัวสตูดิโอ38นะครับตัวนี้เนี่ยความสูงตั้งแต่เท้าถึงหัวประมาณ32เซนนะครับถ้าเกิดจะให้ยืนเทียบขนาดกับ B เนี่ย B ตัวของ Black Mamba ตัวนี้จะใกล้เคียงนะครับจะสเกลจะอาจจะตรงๆจะใกล้เคียงกันหน่อยนะฮะถ้าเกิดเป็นของ Black Mamba ตัวนี้ Black Mamba ตัวถูกนะครับตัวราคาถูกนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเอามาโมยามเล่นสำหรับเล่นหมดแล้วนะครับสเกลมันจะใกล้กันนะครับจะสมจริงหน่อยนะฮะถ้าเป็น LS07ไม่แน่ใจใช่07หรือเปล่าตัวนี้นะครับจะเตี้ยวกันเยอะเลยนะฮะแบบนี้นะครับจะเตี้ยวกันเยอะไม่รู้อันไหนสเกลถูกผมว่าอันนี้สเกลใกล้เคียงนะครับผมสรุปให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Optimus Prime นะครับงานBubble Bee นะครับจากหนังเดี่ยว Bubble Bee นะครับตัวนี้สตูดิโอเป็น KO นะครับโอเวอร์ไซด์ด้วยของสตูดิโอ38นะครับงานคุ้มมากนะครับไม่รู้จะติอะไรเลยมีติอยู่2จุดคือลูกกระตาผมรู้สึกเวลาเปิดไฟเนี่ยเปิดไฟแล้วตามันแบบมันจ้าเกินไปแสงมันทำให้มันแสงมันออกมาเกินลูกตามันเลยแบบดูแปลกๆไปนิดนึงความเท่มันเลยลดลงปิดไฟซะยังดีกว่านะครับถึงมันมีไฟก็เนี่ยคือมันแรงเกินไปไงหรือว่าตามันโตเกินไปไม่รู้มันทำให้ความเท่มันลดลงแล้วก็ตรงส่วนมือนะครับตรงส่วนมือเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนมือปุ๊บเนี่ยจะถืออาวุธไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าแกนที่เขามีรูมาให้สำหรับยึดเนี่ยในมือมันจะมีเดือยอยู่ไว้ยึดมันเข้าไม่ได้นะของตัวผมเนี่ยแต่ตัวอื่นผมไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวที่ผมมีเนี่ยมันเข้าแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะครับมันเข้าไม่ได้เลยแหละแต่ว่ามือเนี่ยพอเข้าไม่ได้ปุ๊บมันก็ถือปืนไม่ค่อยอยู่มันก็ถือปืนเอียงๆหน่อยเนี่ยบางทีก็ไม่อยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับในส่วนอื่นก็โอเคหมดงานสีดีหน้าอกมีเป็นอลอย2จุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับงานสีดีเท่มากนะครับงานสีดีวัสดุเนียบเลยล้อเป็นยางนะครับจุดขยับข้อต่อเจ๋งมากนะครับข้อต่อขึ้นลงเนี่ยเป็นธรรมดานะแต่ว่าฝืดมากแบบคือฝืดมากอ่ะนะครับน่าจะรับน้ำหนักอะไรได้เยอะเหมือนแบบตัวอะไรอ่ะแบ็คแอปเปิลอ่ะที่แบบฝืดข้อต่อมันแข็งมากนะครับในส่วนแต่ว่าในส่วนของข้อพับเนี่ยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับตรงขาเป็นเฟืองนะครับขายกขึ้นยกลงเป็นเฟืองนะครับแล้วก็นี่ฉีกด้านข้างก็เป็นเฟืองนะครับดีมากนะครับจัดท่าได้เยอะเลยแหละนี่นะครับข้อพับเป็นแบบนี้นะครับแกนข้อพับก็เป็นเหล็กไอ้เป็นออกสีออกเป็นเงินคล้ายๆเหล็กนะครับผมจริงนะฮะเจ๋งมากนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยไปซื้อซะนะครับซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยถ้าเกิดชอบออฟฟิมัสโดยเฉพาะว่าล่างในภาคหนังเดี่ยวบับเบิ้ลบีเนี่ยซื้อเถอะนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับก็บอกแหล่งไปแล้วว่าซื้อที่ไหนนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูถ้าสนใจนะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ